ลูกหลานทั้งหลายวันนี้ตรงกับวันที่27มกราคมพุทธศักราช2515คิดว่าลูกหลานคงจะคอยฉันมาหลายวันเพราะหลังจากวันที่6ธันวาคมมาแล้วฉันก็พูดอะไรไม่ได้อีกทั้งนี้เพราะว่าในตอนต้นๆพูดมาหลายวันแล้วไอ้การพูดมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพูดแล้วก็บันทึกเป็นตัวหนังสืออันนี้ฉันทนไม่ไหวเพราะร่างกายฉันมันไม่ทนแต่จิตใจฉันมันทนฉันคิดว่าจะเล่าเรื่องต่างๆที่เท่าที่ฉันจำได้นะเอาแต่เพียงที่ฉันจำได้ไอ้ที่ฉันจำไม่ได้นะฉันจะไม่เล่าให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคแห่งอำเภอศรีนาจังหวัดอยุธยาฉันรู้เรื่องท่านมากแต่ว่ามากเท่าที่ฉันจะรู้เรื่องได้แต่ไอ้ที่เกินวิสัยหรือไอ้ที่ไม่รู้ก็จะไม่เล่าให้ฟังเห็นว่าปฏิปทาบางอย่างหรือหลายอย่างของท่านไม่เหมือนกับพระในปัจจุบันแต่ว่าพระในสมัยท่านเองก็เหมือนกันรู้สึกว่าไม่ค่อยจะเหมือนกันเพราะว่าปฏิปทาของพระแต่ละองค์ก็มีความมุ่งหมายต่างกันสำหรับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนี่ปกติท่านมีความปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าเวลาบำเพ็ญกุศลแต่ละครั้งท่านประกาศท่ามกลางประชาชนว่าขอกุศลผลบุญนี้ที่ข้าพเจ้าทำแล้วจงสำเร็จแก่พระโพธิญาณในอนาคตกาลเถิดนี่ฉันพูดไปบ้างก้ำเกินไปบ้างก็อย่ารำคาญนะเพราะว่าฉันฟื้นจากตายเอาเรื่องหลวงพ่อปานมาเล่าให้ฟังจะได้รู้ว่าท่านปฏิบัติอย่างไรประพฤติอย่างไรแต่อย่าไปถือว่าครูบาอาจารย์ของเราน่ะดีกว่าคนอื่นไปทั้งหมดนั่นใช้ไม่ได้เหมือนกันนะต้องคิดว่าปฏิปทาของพระแต่ละองค์ของแต่ละบุคคลก็ย่อมมุ่งดีด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าใครเขาจะมุ่งเอาดีกันตรงไหนเพราะดีมันมีหลายสิบดีดีฝ่ายสมถะมีถึง40ดีแล้วดีฝ่ายวิปัสสนาก็มีถึง4ดีคำว่าดีฝ่ายสมถะมี40ดีก็เพราะว่าวิธีฝึกสมถะกรรมฐานการกระทำใจของตนให้เป็นสมาธิมี40แบบพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้90แบบ40อย่างให้แต่ละบุคคลต่างเลือกกันเอาเลือกกันปฏิบัติว่าอย่างไหนมันจะดีอย่างไหนเราจะชอบในที่สุดก็จะได้เหมือนกันสิ่งที่จะได้คือจิตเป็นสมาธิมีอารมณ์ตั้งมั่นแล้วมีอารมณ์เป็นกุศลมีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์อันนี้เรียกว่าถึงดีเหมือนกันรวมความว่าท่านจะทำแบบไหนของท่านก็ตามหรือบุคคลใดจะทำแบบไหนของตนก็ตามชื่อว่าทำดีทั้งนั้นถ้าเขาทำดีทำถูกดีตรงดีพอเหมาะกับความดีเป็นใช้ได้สำหรับด้านวิปัสสนาญาณมีอยู่4ดีก็เพราะวิปัสสนาญาณมีผลอยู่4ประการคือ 1. สุขวิปัสสโก 2. เตวิโช 3. ชละพินโย 4. ปฏิสัมภิทัปปัตโตแต่ว่าแต่ละอย่างล้วนแล้วมุ่งความเป็นอรหันต์เหมือนกันหมดแต่ว่าความรู้พิเศษไม่เท่ากันความมุ่งหมายของแต่ละท่านคือหมดกิเลสอย่างนี้เรียกว่าทำดีเหมือนกันเรียกว่าพระแต่ละองค์คนแต่ละคนล้วนมุ่งหมายแต่ความดีแม้คฤหัสถ์ก็เหมือนกันใครจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นข้าราชบริพารขนาดหนักขึ้นระดับสูงขนาดไหนก็ตามหรือว่าจะเป็นพระราชาพระเจ้าจักรพรรดิก็ตามทุกคน
มีความประสงค์กันเพียงดีถ้าจะเป็นอะไรก็ตามจะรวยเท่าใดก็ตามถ้ามีใครเขาว่าไม่ดีเราก็ไม่ชอบแต่ว่าจะเอาดีกันตรงไหนนี่เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลจะพอใจเอาละเรื่องนี้ขอผ่านไปลูกหลานเอ๋ยหลวงตาหลวงปู่น่ะมันเป็นคนแก่นะมันแก่มากแล้วแล้วก็ใกล้ตายเต็มทีความจริงไม่ใช่ใกล้ตายหรอกเป็นคนเดนตายตายมาแล้วจริงๆถึง4วาระหลังจากพูดในคราวก่อนมาหยุดลงแค่วันที่6ธันวาคม2514แล้วนี่พอจะมาเริ่มวันที่27มกราคม2515วันนี้มันหนาวเหลือเกินลูกหลานเอ๋ยป่าเมืองอุทัยนี่หนาวมากวันนี้หลวงตาหรือว่าหลวงพ่อหลวงปู่ของหลานหรือว่าของลูกทั้งหลายที่กำลังพูดอยู่นี่ที่ทุกคนสถาปนาให้จะเป็นตำแหน่งอะไรก็ตามแต่ว่าฉันเองนึกว่าฉันเป็นตำแหน่งแค่หลวงตาที่กำลังจะตายแล้วก็ตายอยู่ทุกวันหลังจากวันที่6ธันวาคมพุทธศักราช2514มาแล้วฉันพูดถึงวันนั้นฉันเลยพัดฐานอาการที่มันเป็นขึ้นมาคล้ายอาการตายครั้งที่3ไม่มีผิดมันเหมือนกันทุกแบบอาการเป็นเหมือนกันเวลาเป็นก็เท่ากันฉันเลยคิดว่าเอ๊นี่ฉันทำไมไม่ไหวเสียแล้วนะฉันคิดในใจว่าเรื่องราวที่ฉันจะเอาเรื่องของหลวงพ่อปานมาเล่าให้ลูกหลานฟังมันจะจบลงแค่นี้เสียกระมังคือหมายความว่าไม่ใช่เรื่องจบแต่คนพูดจบหมายความว่าคนพูดมันกำลังจะตายเวลาใกล้จะ2ทุ่มไอ้2ทุ่มนี่ก็20นาฬิกานะไอ้ฉันน่ะมันเป็นคนวัดลูกหลานจำไว้ด้วยนะฉันเป็นคนวัดวัดนี่เขาเรียกกันว่าทุ่มเรียกโมงกันตามภาษาโบราณวันนี้จะเล่าอาการที่มันเป็นหลังจากวันที่6ธันวาคมพุทธศักราช2514ให้ฟังอาการทางร่างกายเหมือนกับอาการตายครั้งที่3ทุกอย่างเวลาใกล้จะถึง2ทุ่มคือ20นาฬิกาเกิดอาการเสียดอาการจุกก็ได้ปรากฏชัดบางครั้งฉันนำนักปฏิบัติเขาเจริญพระกรรมฐานแล้วทุกครั้งในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อปานฉันรักและเคารพท่านมากฉันก็ต้องมาบวงสรวงการบวงสรวงหรือการชุมนุมเทวดานี่นะนักปราชญ์คนไหนที่เขาว่าไม่เป็นเรื่องเป็นราวฉันก็ตามใจเขาฉันไม่ว่าอะไรเขาหรอกเพราะว่าเขาว่าอย่างนั้นมันเป็นความเห็นของเขาแต่ถ้าว่าสำหรับฉันนี่สิฉันต้องทำเพราะว่าฉันบวงสรวงทุกครั้งจะเชิญใครก็ตามฉันเห็นท่านมาทุกทีเวลาชุมนุมเทวดาฉันก็ตั้งใจจับเอาตั้งแต่พระนิพพานลงมาไปจนกระทั่งถึงภูมิเทวดาฉันก็เห็นท่านมาครบนี่นี่เป็นเรื่องของฉันนะมันเป็นเรื่องของปัจจตังคือว่าคนทำจะเห็นเองที่พระพุทธเจ้าตรัสในเมื่อฉันเห็นของฉันนี่นามันจะเห็นตรงหรือเห็นไม่ตรงกันก็ตามจะเห็นถูกหรือเห็นผิดก็ตามแต่ฉันก็เห็นของฉันฉันก็ทำของฉันฉันเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องปรัมปราหรือเรื่องที่ไร้สาระแล้วท่านที่มาบางครั้งฉันพูดของฉันคุยกันได้เหตุได้ผลทุกอย่างแม้แต่เหตุที่จะพึงปรากฏแก่บุคคลใดหรือว่าลูกหลานทั้งหลายที่อยู่ใกล้บ้างไกลบ้างอยู่ถึงกรุงเทพบ้างพิจิตรบ้าง
อยุธยาชัยนาทสุพรรณบุรีนี่บางทีฉันถามท่านว่าคนนั้นเป็นอย่างไรคนนี้เป็นอย่างไรท่านก็ตอบให้ฟังพอตอบแล้วเวลาฉันพบฉันก็ถามเขาอาการอย่างนั้นมันปรากฏทีนี้ว่ากันถึงการบวงสรวงฉันป่วยคราวนี้หลังจากวันที่6ธันวาคมแล้วฉันก็มีอาการอย่างนั้นทุกอย่างเวลาที่ฉันนำนักปฏิบัติเจริญกรรมฐานฉันได้บวงสรวงหรือว่าฉันชุมนุมเทวดาฉันเหนื่อยจริงๆเคยว่าระยะยาวว่าได้เพียงครึ่งหนึ่งเหนื่อยแทบขาดใจฉันรู้ว่าความตายมาถึงฉันแต่ทว่าคนที่เจริญพระกรรมฐานร่วมกับฉันนี่เขาไม่รู้หรอกนะเพราะว่าฉันเป็นคนมีเปลือกดีคือว่าเปลือกของฉันน่ะใครจะมองให้เห็นไม่ได้เวลาฉันป่วยไข้ไม่สบายนะเวลาเครื่องจักรในร่างกายมันยังหมุนไหวหรือว่าเสียงยังดังพอฉันก็ทำเบ๊ะๆบะบะของฉันไปตามเรื่องแล้วลูกหลานที่รักถ้าวันไหนฉันบอกว่าฉันไม่สบายนะหรือว่าเห็นฉันนอนสมๆอยู่ก็ตามบางทีเสียงฉันก็ดังเดินกระฉับกระเฉงทุกอย่างแล้ววันเดียวกันนั่นแหละก็ลงนอนทำตาซึมๆเวลาคนมาฉันก็บอกว่าไม่สบายจําไว้เลยนะว่าวันนั้นฉันแย่แล้วเครื่องจักรกลมันหมุนไม่ไหวแต่กําลังใจของฉันนั้นดีทีนี้หมายความว่าคล้ายๆกับคนมีรถเรื่องมันดีแต่ตัวถังมันพังตัวถังรถมันจะพังล้อมันไม่หมุนยางมันแฟบถังมันผุเรื่องมันจะดีอย่างไรรถมันก็ไปไม่ได้นี่จําไว้ด้วยนะอาการของฉันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าฉันจะปกปิดอาการฉันถือว่าฉันเห็นตัวของฉันไหวฉันก็เห็นของฉันเรื่อยไป